ผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันถึงความลับทางธรรมชาติของผักและผลไม้ของไทยเรานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะแพทก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าแพทเนี่ยเห็นว่าบ้านเรามีต้นกล้วยอยู่มากมายตามอย่างโดยเฉพาะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะทุกบ้านแทบจะมีต้นกล้วยหมดเลยก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าผลกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคะกล้วยเป็นอาหารแรกของเด็กอ่อนนะฮะที่จะให้ในการที่จะรับประทานเรียกว่าอาหารแข็งหย่านมแม่ค่อยๆเริ่มให้อาหารแข็งก็คือเอากล้วยเนี่ยเรามาขูดแล้วก็ป้อนนะฮะแล้วก็คุณภาพทางอาหารเนี่ยก็มีมากนะฮะอันนึงเขามีโพแทสเซียมนะฮะซึ่งเป็นแร่ธาตุซึ่งไม่ค่อยมีในผักเท่าไหร่นะฮะแล้วเรามักจะขาดแล้วก็ตัวกล้วยเนี่ยก็เป็นอาหารให้จุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าโปรไบโอติกในลำไส้ใหญ่นะทำให้มีการดูดซึมของสารอาหารกลับที่ลำไส้ใหญ่ทำให้เราได้สารอาหารครบถ้วนนะแล้วก็เลี้ยงจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตเหมือนที่เราทานไอ้พวกนมเปรี้ยวเนี่ยตรงนี้จะช่วยแป้งของผลดิบจะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารนะแล้วก็กล้วยช่วยให้นอนหลับเพราะว่ากล้วยมีสารอะมิโนทริปโตเฟนซึ่งจะถูกสร้างไปเป็นสารหลังประสาทที่เขาเรียกเซโรโทนินทำให้ง่วงนอนชวนเคลิ้มฝันอันนี้คือไม่จำกัดพันธุ์หรือเปล่าคะไม่จำกัดพันธุ์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 ดังนั้นก่อนนอนถ้านอนไม่หลับเป็นคนนอนยากก่อน3ทุ่มนะก่อน3ทุ่มก็ทานกล้วยแล้วก็นมครึ่งแก้วค่ะนมอุ่นๆก็ได้ถ้าคนนอนดึกอะคะอาจารย์คนนอนดึกทานได้แต่ว่าต้องทานก่อน3ทุ่มแนะนำให้ทานก่อน3ทุ่มสมมติว่าเที่ยงคืนเราเนี้ยค่ะอาจารย์นอนไงก็ไม่หลับทานกล้วยพอจะช่วยได้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 ที่บอกว่าก่อน3ทุ่มเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปร่างกายจะหลั่งที่เขาเรียกโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนเพื่อจะเติบโตในเด็กก็ทำให้สูงในผู้ใหญ่ก็คือซ่อมแซมแต่ว่าถ้าคุณทานอาหารดึกเกินไปเขาจะต้องจัดการเรื่องย่อยซะก่อนดังนั้นกว่าจะจัดการเรื่องย่อยเสร็จ4ทุ่ม5ทุ่มก็หลั่งโกรทฮอร์โมนแป๊บเดียวก็คือว่าโดส2วันนั้นก็หายไปเข้าใจมั้ยฮะคือเราใช้งานเค้าเกินเค้าก็เลยไม่ออกอีกฝากนึงเค้าเลยไม่ออกมาเราก็เลยไม่ได้รับการซ่อมแซมในวันนั้นก็เลยทําให้สมดุลร่างกายของเรานั้นก็ทําให้การซ่อมแซมหายไปวันนั้นคนงานไม่มาทํางานค่ะเข้าใจมั้ยการแพทย์ของอเมริกาเค้าบอกว่าผู้ป่วยความดันสูงให้ทานกล้วยเพราะว่าผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยจะมักจะมีปริมาณโพแทสเซียมต่ําค่ะแล้วถ้ามีปริมาณโพแทสเซียมสูงขึ้นก็จะทําให้อาการของความดันสูงเนี่ยมีผลต่อร่างกายเราน้อยลงอย่างนี้ทานได้วันละเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าจำกัดไหมคะพอประมาณก็แล้วกันอะไรที่มากไปก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าถ้าคุณทานกล้วยมากไปคุณอิ่มกล้วยคุณก็ไม่ทานอย่างอื่นค่ะถูกไหมงั้นอย่างถ้าบอกว่ากลางคืนทานผลหนึ่งเนี่ยช่วยถ่ายท้องช่วยให้นอนหลับก็ดีงั้นถ้าตอนเช้าเกิดหิวขึ้นมา10 โมงจะทานอีกผลก็คือโอเคค่ะแต่ว่าถ้าเอาหวีหนึ่งวันนี้ต้องทานให้หมดให้ได้เนี่ยนี่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะไม่คงจะไม่เข้าน้ำทั้งวันอ๋อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีด้วยอะไรที่มากไปมันไม่ได้ค่ะจะบอกว่ากินแล้วดีแต่กินเยอะๆไม่ได้นะคะขอร้องก็ทุกอย่างต้องพอประมาณอย่างกล้วยนี้ก็เป็นผลไม้ที่สามารถปลูกง่ายแล้วมันอาจจะขึ้นเองได้ใช่ใช่ใช่อันนี้อย่างนึงค่ะอาจารย์คือตำลึงที่ขึ้นตามรั้วบ้านเยอะมากๆเลยอย่างบ้านคุณปู่เนี่ยมีเยอะมากอยากทราบว่ามันมีประโยชน์ยังไงคะตำลึงก็อันนึงก็คือเส้นใยนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการคุมระดับน้ำตาลอันนี้คือในทางอินเดียเนี่ยเขาให้กับผู้ป่วยเบาหวานรับประทานนะคะแล้วก็งั้นถ้าคนเป็นเบาหวานหรือคนมีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็เอาตำลึงใส่เข้าไปในอาหารให้มากหรือจะมาผัดหรือว่าจะเอามาต้มยำหรือจะเอามาอะไรคือเราอยู่ที่ริมรั้วเราก็จับมาล้างแล้วก็ออร์แกนิกคือไม่ได้มียาฆ่าแมลงก็ทานเสียนะคะจริงๆมันก็มีการใช้น้ำคั้นใบตำลึงเนี่ยรับประทานเกี่ยวกับเรื่องความดันได้อีกค่ะนะแต่ว่าถ้าเบาหวานสองโรคแล้วค่ะก็เอาง่ายๆแค่นี้นะฮะแล้วก็จริงๆก็มีวิตามินเอที่บอกว่าตาหวานหนูเคยได้ยินนะหนูเข้าใจว่ามันเป็นความเชื่อโบราณไม่ใช่ไม่ใช่มีวิตามินเอสูงทีนี้เรื่องของเบาหวานเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานในวันเดียวคนจะมีสภาวะที่เขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกคือสภาวะสะสมที่จะเป็นเบาหวานใน20 ปีดังนั้นคุณยังไม่ได้เป็นหวานคุณก็ทำตำลึงได้เพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงที่จากสภาวะปัจจุบันเนี่ยจะไปถึงเบาหวานคืออันนี้ใครก็ตามที่เอวเกิน32เนี่ยนะฮะก็มีความเสี่ยงใน10 ปีข้างหน้าทุกคน
ถ้าเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยซึ่งทานแป้งเยอะทานน้ำตาลเยอะดังนั้นการที่ตับอ่อนจะดื้อแล้วก็เป็นเบาหวานในเวลาถัดมาเนี่ยมีโอกาสสูงดังนั้นทุกอย่างที่เรากินเนี่ยแคลอรี่เกินงั้นถ้าอยากสุขภาพดีตอนนี้บอกได้เลยทุกท่านมีแป้งเท่าไหร่ตัดครึ่งนึงที่เคยทานเนี่ยข้าว1ทัพพีตัดเหลือครึ่งทัพพีขนมปัง2แผ่นเหลือแผ่นนึงแล้วไปเพิ่มผักผลไม้ใช่นะฮะเอาอย่างง่ายๆเลยเพราะว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะนั่นคือส่วนเกินคุณผู้ชมนะคะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าอย่างผลไม้แล้วก็ผักของไทยที่มันสามารถปลูกได้เองหรือว่าขึ้นได้เองนะคะอย่างกล้วยแล้วก็ตำลึงเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะดร.นิวส์ทอล์คของเราเนี่ยก็จะพาคุณผู้หญิงนะคะไปรู้จักกับเรื่องของความสวยความงามที่เกี่ยวข้องกับผักและผลไม้และผักและผลไม้นะคะที่จะสามารถรับประทานเพื่อช่วยชะลอวัยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ